ความรักก๊อฟและแอนนี่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวในครั้งนี้นะคะล่าสุดนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่ามีห่างกันจริงเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรมาติดตามกันฝ่ายหญิงเก็บของออกไปแล้วค่ะเรื่องนี้จริงหรือไม่มาติดตามเรื่องราวที่หนุ่มไม้ได้บอกกันหลายคนคงจะชื่นชอบนะคะสำหรับเมื่อก่อนในคู่ดูโออย่างก๊อฟไม้ค่ะหนุ่มก๊อฟเองก็มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างมากมายค่ะปัจจุบันเจ้าตัวอายุ35ปีหลายคนเองนั้นชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบสำหรับความรักกับแอนนี่ค่ะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไปไหนก็ตัวติดกันตลอดจนหลายคนก็เชียร์อยากให้มีข่าวดีด้วยกันล่าสุดทำเอาตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อแอนนี่ขอแยกกันอยู่และเก็บของย้ายออกจากคอนโดซึ่งก๊อฟก็เล่าว่ายังไม่ทันได้ทำคลิปกันเลยแอนนี่ย้ายมาอยู่กับก๊อฟวันนี้แอนนี่เนี่ยดันย้ายออกไปซะแล้วแอนนี่อยู่กับก๊อฟมาเกือบ2ปีเราไม่ได้ทะเลาะ กันนะเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เราอยู่ด้วยกันนานๆบางทีเนี่ยมันเริ่มเกิดจากความเคยชินทำให้ความโรแมนติกมันหายไปก็คิดว่าการห่างกันอาจจะทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นไม่ชินชาเกินไปยืนยันไม่ทะเลาะ กันแล้วก็ย้ายออกนั่นนี่ไม่ใช่ในคลิปนั้นก๊อฟเองก็ได้ไปช่วยแอนนี่จัดห้องด้วยและทั้งคู่ก็กอดกันอีกครั้งหากใครติดตามสามารถเข้าไปติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube กันได้พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิมนั่นเองล่ะค่ะThank you.